ท่านนายกจำรูปนี้ได้ไหมว่าเป็นมือของใครเสื้อตัวนี้มือนี้แล้วก็ถือพระตั้งกำหนึ่ง มือของท่านนายกใช่ไหมครับผมจำไม่ได้จริงๆนะจำไม่ได้เลยครับแต่ท่านนายกเคยมีพระเยอะอย่างนี้ไหมครับพระเนี่ยผมก็จะใส่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีความห่วงใยจากหลายๆคนก็จะให้มาเยอะมากนะครับที่บ้านก็เยอะมากแล้วก็บางครั้งที่ต้องถอดนะครับเช่นเวลาอัดเทปเนี่ยมันส่งเสียงก็ต้องถอดออกมาก็อาจจะผมไม่ทราบอาจจะมีคนถ่ายรูปไว้หรือครั้งหนึ่งที่ให้นักข่าวดูเนี่ยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยผมใส่เสื้อยืดแล้วก็เขาก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ต้องใส่เสื้อกรอกตลอดเลยเหรอผมไม่มีเสื้อกรอกมีแต่เนี่ยมีแต่พระที่ห้อยคออยู่แล้วตกลงวันนี้จะถอดให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีพระอะไรบ้างอ๋ออย่าเลยครับ แล้วได้ยินมาว่าที่ทำงานที่พรรคประชาธิปัตย์ห้องท่านก็ไม่ใหญ่โตอะไรแต่มีพระเนี่ยสักครึ่งห้องไปแล้วนี่จริงไหมครับจริงครับจริงครับแสดงว่ามีคนให้ทั้งพระเครื่องและพระบูชาใช่ครับถูกต้องจำนวนมากมาจำนวนมากครับแล้วก็ที่บ้านด้วยครับแล้วก็ที่ทำเนียบด้วยครับแสดงว่าคนก็เป็นห่วงก็เลยให้พระครับก็ผมก็ต้องขอบคุณนะครับตลอด2ปีเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจเนี่ยก็เยอะมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้พบเห็นกับประชาชนที่มาให้กำลังใจเนี่ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะยังมีคนที่ฝากความหวังคาดหวังกับเราอยู่ส่วนพี่น้องที่ไม่ชอบนะฮะแล้วก็ยังเขียนจดหมายถึงผมด่าผมอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมก็รับฟังนะครับมุมมองของทุกๆคนแล้ววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านนายกเคยไปสนทนาธรรมกับพระไหมครับ อาจจะไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ก็ในทั้งในหน้าที่ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยก็เคยได้ทำมาตกลงภาพนี้ก็เป็นภาพที่ท่านนายกรู้สึกว่าจะไปสนทนาธรรมกับพระใช่ครับวัดประยูนครับใช่ไหมครับใช่ครับทราบว่าท่านนายกได้มีโอกาสอาราธนาศีลเองเป็นภาษาบาลีใช่ครับโนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตอิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนักเรียนออกฟอร์ดนี่เขาอาราธนาได้เลยครับภาษาได้ครับได้ครับก็เป็นชาวพุทธนะครับจริงๆขณะนี้ในต่างประเทศก็เปิดสอนในเรื่องของศาสนาพุทธมากขึ้นครับแล้วเวลาท่านนายกไปทำบุญเนี่ยอธิษฐานอะไรครับผมอธิษฐานให้บ้านเมืองนะครับให้บ้านเมืองเนี่ยผ่านพ้นจากสิ่งร้ายๆแล้วก็อธิษฐานให้ครอบครัว